การพูดกันที่ตรงนี้มีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรที่มาใหม่หลายๆองค์อาจจะไม่ทราบท่านอยากจะย้อนไปพูดถึงความมุ่งหมายในการพูดที่นี่ตรงนี้เราเรียกว่าธรรมปาติโมกธรรมปาติโมกนี่ตามปกติรู้จักกันในฐานะเป็นชื่อของวินัยเช่นไปลงปาติโมกก็เป็นเรื่องวินัยคนเลยเข้าใจไปว่าปาติโมกหมายถึงวินัยที่แท้คำว่าปาติโมกไม่ได้หมายถึงวินัยหมายถึงใจความสำคัญของเรื่องนั่นๆที่สรุปเข้าไว้ในรูปของหัวข้อสั้นๆรัดกุมสำหรับจำง่ายและเป็นหลักปฏิบัติง่ายนั่นก็เรียกว่าปาติโมกก็อยากจะบอกให้ทราบเสียได้เลยว่าชาวบ้านทั่วไปเข้าใจคำว่าปาติโมกผิดอยู่อย่างนี้ที่เขาเข้าใจว่าเป็นวินัยเพราะได้ยินพระลงปาติโมกก็คือลงสวดวินัยถ้ามันเป็นคำว่าปาติโมกในภาษาชาวบ้านเป็นอย่างนั้นภาษาบาลีก็หมายถึงหัวข้อสำคัญที่ต้องเอามาพูดมาท่องมาจำมาปฏิบัติอย่างคำว่าโออาทปาติโมกของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญมาฆะนั่นนะโอวาทเหล่านั้นเป็น3ข้อสั้นๆหรือขยายออกเป็น6ข้อก็เรียกว่าปาติโมกไงโออาทปาติโมกคือหัวข้อของพระโอวาททั้งหมดสรุปเป็นเรื่องไม่ทำชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ในหลักสำหรับศึกษาในการกระทำก็ว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในระเบียบวินัยนั้นมากินอยู่พอดีอยู่ในที่อันสงัดแล้วก็ทำจิตให้สูงให้ยิ่งคือทำจิตให้เจริญอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่าปาติโมกเป็นเรื่องธรรมะคำปาติโมกแล้วหัวข้อสรุปที่ต้องกำหนดจดจำที่เราก็มีหัวข้อหรือปาติโมกฝ่ายธรรมขึ้นมาเป็นคู่กับวินัยพูดตรงนี้จะพูดในเรื่องหัวข้อฝ่ายธรรมย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูที่สรุปให้เป็นเรื่องตัวกูของกูนี่ก็เพื่อสะดวกแก่การจำการศึกษาการปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปที่แท้เรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นสรุปไว้หลายอย่างแต่ว่าที่สรุปสั้นที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสรุปไว้ในประโยคว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือเป็นตัวกูของกูขึ้นมาถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูขึ้นมาดังนั้นเราถือว่าไอ้เรื่องตัวกูของกูนี่คือใจความที่สั้นที่สุดของพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าเป็นฝ่ายความทุกข์มันก็เรื่องตัวกูของกูถ้าฝ่ายไม่มีความทุกข์ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีตัวกูของกูที่เรื่องมีความทุกข์มันก็กระจายไปได้มากเรื่องเราก็เอาเรื่องตัวกูของกูฝ่ายความทุกข์เนี่ยเอามาพูดกันที่นี่อยู่เสมอพร้อมทั้งเอาเรื่องตัวกูของกูฝ่ายที่ดับตัวกูของกูนั้นมาพูดกันอยู่เสมอจึงเป็นว่าการพูดที่ตรงนี้ไม่มีพูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวกูของกูในแง่ใดแง่หนึ่งให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นทุกทีเช่นครั้งที่แล้วมานี่เราพูดเรื่องอย่าไปค้นหาว่าใครผิดใครถูก
ให้ค้นแต่ว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกแล้วก็ชวนกันทําเสียให้ถูกให้เรื่องที่ไปค้นว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกอย่าไปทําเป็นอันขาดค้นกันแต่ว่าโดยไม่ต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องหรือธรรมปรากฏอยู่ว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกเจ้าอย่างไรผิดก็หมายความว่ามันขัดกับหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสรุปแล้วก็คือว่าทําให้เรื่องเกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์นี่เรียกว่าผิดนี่มันไม่ขัดกับหลักทั่วไปในพระศาสนาแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าถูกน่าพูดกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องตัวกูของกูคือถ้าเป็นเรื่องตัวกูของกูมันก็จะมัวแต่ค้นหาว่าใครผิดใครถูกอยู่เรื่อยไปมันจะเอาแพ้เอาชนะหรือว่ามันจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งให้ลงไปให้จนได้จะยกตัวเองขึ้นมาจนได้ทั้งการค้นหาว่าใครผิดใครถูกกันแน่นี่เป็นเรื่องเพิ่มตัวกูของกูเปล่าๆโดยไม่มีประโยชน์จะเป็นทุกข์เท่านั้นนี่เราไม่กระทำไปในรูปนั้นแต่ไปค้นไปในทางที่ว่าผิดคืออย่างไรถูกคืออย่างไรแล้วก็เว้นคำว่าใครเสียนี่มันจะดับไปตัวกูของกูลงไปได้แล้วก็ไม่มีการวิวาทกันเหมือนกับเล่นกีฬานั่นนะมันมีความผิดอยู่มากตรงที่ไปต้องการผลว่าใครแพ้ใครชนะฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะอย่างนั้นไม่ใช่กีฬาถ้ารู้ถ้าจะดูกันว่าใครเก่งยังไงใครเก่งทางไหนหรือว่าใครมีความเห็นแก่ตัวน้อยใครมีความเห็นแก่ตัวมากอย่างนี้จึงจะเป็นกีฬาที่ไม่ทำอันตรายแล้วก็ได้ผลตามความมุ่งหมายของกีฬาถ้าสมมติว่ากรรมการจะดูให้ดีเก็บคะแนนไว้แล้วสรุปความว่าใครฝ่ายไหนแสดงความเห็นแก่ตัวออกมามากฝ่ายนั้นแพ้ใครฝ่ายไหนแสดงความเห็นแก่ตัวมาน้อยหรือไม่แสดงเลยฝ่ายนั้นชนะไอ้เรื่องลูกบอลเข้าประตูของใครไม่มีปัญหาจังมันอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของกีฬาแท้ๆเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันจะหมายมั่นปั้นมือเรื่องแพ้เรื่องชนะมันก็ลืมตัวชกต่อยกันในสนามกีฬาทำอันตรายกันในสนามกีฬาแล้วขนกองเชียร์จากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยมานั่งเชียร์มันเพื่อเพิ่มตัวกูของกูโดยตรงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ยกมาเห็นว่าในการกระทำอย่างเดียวเรื่องเดียวมีชื่ออย่างเดียวนี่ทำไปทางหนึ่งมันก็เป็นการเพิ่มตัวกูของกูทำไปทางหนึ่งเป็นการลดตัวกูของกูนั่นควรจะมีความรู้เรื่องนี้เรื่องที่ว่าทำอย่างไรมันก็เป็นการเพิ่มตัวกูของกูทำอย่างไรมันไม่เพิ่มหรือมันลดไว้กันให้ดีๆเดี๋ยวนี้มันก็ทั้งโลกเป็นการทำผิดกันทั้งโลกคือเพื่อเพิ่มตัวกูของกูมันจึงได้เกิดสงครามไม่รู้สางไม่รู้สิ้นสุดทำไมรู้เท่าทันเรื่องนี้ไม่เลิกลัทธิอันนี้เสียมันก็ไม่มีเวลาที่จะยุติไอ้สิ่งที่เรียกว่าสงครามหรือการเบียดเบียนกันได้ก็จะเอาแพ้เอาชนะกันโดยตรงผิดหรือถูกไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกเอาจะแพ้ชนะกันโดยตรงรู้ว่าอย่างดีที่สุดที่เขาจะทำได้ก็จะพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกที่มันก็มีปากกันทุกคนแล้วมันก็แก้ตัวกันได้ทุกคนเพราะมันก็ด่ากันเป็นประจำวันเรื่องใครผิดใครถูกทางเครื่องมือสำหรับด่าเช่นวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นนี่มันก็ไม่มีทางลดตัวกูของกู
โลกไม่ถือธรรมะในข้อที่ว่าอย่างไรเรียกว่าผิดอย่างไรเรียกว่าถูกอย่าไปค้นหาใครผิดใครถูกมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดการทะเลาะวิวาทภาพเขียนที่มุมนั้นเป็นภาพที่ดีอยู่ภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เด็กๆขวนหน้ากันทะเลาะกันร้องกันกระจองงอแงแล้วเด็กอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าไม่ต้องไม่ต้องว่าใครผิดใครถูกมาร้องเพลงกันดีกว่าเซ็นสัญญาอยากศึกในการร้องเพลงไม่ต้องค้นหาว่าใครผิดใครถูกภาพนั้นเขียนดีเอาไปคิดดูให้เลิกเตี้ยว่าใครผิดใครถูกระงับไปเลยเรื่องมาร้องเพลงสันติภาพกันดีกว่าความผิดเป็นอย่างนั้นความถูกเป็นอย่างนั้นใครอยากนั่นก็ทำให้มันถูกเสียแล้วกันนี่เราเรียกว่าเรื่องตัวกูของกูแขนงหนึ่งแง่หนึ่งมุมหนึ่งอย่างนี้ทุกกล่าวที่พูดที่นี่กลายเป็นว่าที่พูดเรื่องตัวกูของกูและการย้ำแต่เรื่องนี้อยู่เสมอเรียกว่าธรรมปาติโมกข์หัวข้อเรื่องตัวกูของกูฝ่ายธรรมไม่ใช่ฝ่ายวินัยไอ้เรื่องผิดวินัยต่างๆทุกๆข้อทุกๆสิกขาบทมันก็เรื่องเห็นแก่ตัวเหมือนกันไปตรวจสอบดูทุกข้อเพราะเห็นแก่ตัวจึงทำผิดวินัยข้อใดข้อหนึ่งในรูปร่างต่างๆกันฆ่าเขาลักของเขาหลอกเขาหรือทำสิ่งที่ไม่ควรทำที่จะรีดซื้อวินัยห้ามไหมก็เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยท่านวินัยก็เป็นแขนงหนึ่งของธรรมคือเป็นธรรมส่วนที่ต้องจำเป็นต้องบังคับให้ทุกคนถือหรือกระทำเรียกว่าวินัยธรรมะส่วนนี้มันมีอยู่เขาเรียกว่าวินัยที่นั้นธรรมะส่วนใหญ่หรือส่วนทั่วไปนั้นไม่บังคับมีแต่แสดงไว้แล้วใครอยากจะดีอยากจะเจริญก็ปฏิบัติในส่วนนี้ไม่บังคับเรายังคงเรียกว่าธรรมหรือพระธรรมอยู่ส่วนใดที่เป็นการบังคับเราเรียกว่าพระวินัยพระธรรมพระวินัยรวมกันเป็นพระธรรมวินัยสองเรื่องแฝดก็เป็นเรื่องธรรมเลยครับที่ผู้มาใหม่นี่ก็จะเข้าใจได้ว่าเราพูดเรื่องตัวกูของกูกันที่นี่ในแง่ใดแง่หนึ่งเสมอที่วันนี้จะพูดเรื่องตัวกูของกูเหมือนกันตามเรียกว่าตามธรรมเนียมการพูดที่นี่แล้วก็อยากจะพูดเรื่องความกลัวกันสักทีสิ่งที่เรียกว่าความกลัวก็เป็นความทุกข์แขนงหนึ่งซึ่งรบกวนความสุขของมนุษย์มากแล้วก็มากอย่างที่เรียกว่าไม่น่าจะมากเราได้ยินกันแต่เรื่องความรักความเกลียดหรือความโกรธโลภะโทสะเป็นเรื่องความรักและความเกลียดส่วนโมหะนี่มันมีขอบเขตกว้างในที่นี้เรายกเอาความกลัวมาพูดในฐานะเป็นโมหะเพื่อรู้ว่าไอ้ความกลัวนี่มันอยู่ในกิเลสประเภทโมหะไม่ใช่โลภะโทสะหมายความว่าความกลัวนี่เป็นความโง่เป็นความมืดเป็นความไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจมันก็ยังคงกลัวอยู่เรื่อยไอ้ความรักหรือความไม่รักคือโกรธมันก็เป็นเรื่องตัวกูของกูเห็นชัดอยู่แล้วรักก็จะเอามาโกรธก็จะทำลายไปมีมูลมาจากเรื่องที่จะเป็นตัวกูของกูหรือมันมาขัดขวางขัดคอเรื่องตัวกูของกูนะจึงมีโลภะโทสะขึ้นมาส่วนโมหะนี่มันโง่มันไม่ได้อยากจะเอาอะไรก็ไม่ได้อยากจะทำลายอะไรแต่มันก็โง่จนกลัวจะเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วไปคุณรู้จักแยกมันต่างกันดิราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะนะครับไอ้พวกราคะหรือโลภะนั่น
มันจะเอาอะไรที่มันรักหรือมันรักอะไรกำลังรักอะไรอยู่ก็ที่มีอยู่ก็ได้ที่โทสะหรือโกรธะนั่นน่ะมันโกรธคือทำลายสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต่างกับไอ้โลภะหรือราคะแล้วราคะมันจะดึงเอาเข้ามาหาเอามาเอาไว้ส่วนไอ้โทสะนี่มันจะผลักออกไปหรือมันจะทำลายเสียส่วนโมหะนี่มันยังโง่ยังไม่แน่ว่าจะรักหรือจะไม่รักแต่มันก็กลัวว่าจะเสียให้ของรักไปหรือว่าจะไม่ได้ทำลายสิ่งที่เป็นศัตรูอย่างนี้เป็นต้นที่เมื่อดูได้เห็นว่าความกลัวทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่กลัวตายขึ้นอยู่ที่กลัวความตายนี่ต้องดูกันให้ดีแค่ทีหนึ่งเซสชั่นหนึ่งก่อนว่ากลัวอะไรก็ตามมันจะสรุปไปอยู่ที่ว่าเรากลัวกลัวจะเสียชีวิตอะไรบ้างที่เรากลัวที่มันน่ากลัวเช่นเสือเช่นอันตรายเช่นแม้แต่ฟ้าผ่าฟ้าร้องที่เราก็กลัวเพราะกลัวมันจะทำอันตรายชีวิตของเรากระทั่งสิ่งที่ประหลาดเห็นแล้วไม่รู้จักว่าเป็นอะไรเราก็กลัวเพราะมันจะทำอาจจะทำอันตรายชีวิตของเราไม่แต่กลัวไอ้ของเล็กๆกลัวตุ๊กแกกลัวกิ้งกืออันนี้มันก็มีมูลมาจากกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับชีวิตของเราเพราะมันก็กระเดียดเจือบอะไรในทางที่เรียกว่าเกลียดไอ้เกลียดก็คือไม่ชอบเงินแต่เนื้อแท้ของมันหมายถึงไอ้กลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่เราโดยปริยายใดปริยายหนึ่งเราไม่กล้าจับต้องไม่กล้าเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงกลัวสิ่งที่ไม่เห็นตัวจนกลัวผีหรือกลัวอะไรที่ไม่มีตัวมีตนปรากฏนี่ก็มีความหมายตรงที่ว่ากลัวว่ามันจะทำอันตรายแก่ชีวิตเหมือนกันที่เรากลัวผีน่าจะพูดว่ากลัวผีหลอกกลัวผีหลอกกลัวการที่มันหลอกแต่ความหมายชั้นหนึ่งมันอยู่ที่ว่ามันจะทำให้ตายหรือเสียอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่สัญชาตญาณของสัตว์ที่มีชีวิตมันก็คือไม่อยากตายอันนี้ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้เหตุผลก็เป็นสัญชาตญาณเกิดอยู่เองว่าไม่อยากเสียชีวิตคือไม่อยากตายอันนี้มัน 100% นี่พอมีอะไรที่เป็นวี่แววของความตายหรือจะทำให้ตายมันก็กลัวนั่นจึงจัดเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูหรือแก่ของกูหรือชีวิตของกูหรือตัวกูนี่อย่างรุนแรงขึ้นสัญชาตญาณแห่งการไม่อยากเสียชีวิตอยากรอดชีวิตอย่างไรเนี่ยคือเป็นใจความของตัวกูของกูอยู่นั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นที่ว่าจะต้องเป็นทุกข์นั่นจึงที่เรียกว่าความกลัวมันจึงเป็นมูลเหตุของความทุกข์หรือเป็นตัวความทุกข์ก็ได้เหมือนกันคำว่าความทุกข์กับคำว่านำมาสิ่งนำมาซึ่งความทุกข์หรือมูลเหตุของความทุกข์นี่มันแยกกันไม่ได้โดยตัวหนังสือโดยคำพูดเราพูดแยกกันได้แต่โดยที่มันเกิดอยู่จริงหรือโดยพฤติกรรมนั้นไม่แยกไม่ทันเพราะว่าพอมีเหตุทั้งความทุกข์มันก็ทุกข์แล้วเพราะสิ่งนี้มันนำมาซึ่งทุกข์มันก็ทุกข์เสียแล้วมันไม่เพียงแต่ว่ามันจะนำมาซึ่งทุกข์นี่ความกลัวนะพอกลัวเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นท่านเราจะพูดว่าความกลัวนำมาซึ่งความทุกข์มันก็ได้เหมือนกันหรือเป็นตัวทุกข์เสียเองมันก็ได้เหมือนกันมันแยกไม่ทันมันเป็นขนาดจิตที่ติดต่อกันอย่างแยกกันไม่ออกรวมความแล้วความกลัวก็คือความทุกข์ที่คุณลองไปเปรียบเทียบกันดู
ว่าโอกาสที่จะรักกับโอกาสที่จะเกลียดกับโอกาสที่จะกลัวนี่อันไหนมันมากน้อยกว่ากันไปดูไปสังเกตดูตนเองหรือสังเกตดูคนทั่วไปการอยู่ในสภาพที่คนทั่วไปเขาอยู่กันโอกาสที่จะรักโอกาสที่จะไม่รักคือเกลียดนี่โอกาสที่จะกลัวนี่อันไหนมันมากกว่ากันเรื่องนี้ก็ไม่ต้องการให้พิสูจน์อะไรชัดเจนแยกเด็ดขาดเลยนะแค่ต้องการให้รู้ว่ามันพอๆกันเป็นอย่างน้อยไอ้ข้อที่เราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความรั่วเป็นปัญหาที่เราต้องระมัดระวังอะไรอยู่อย่างหนึ่งตลอดเวลานี่เกี่ยวกับความรักหรือความโกรธนั่นมันก็เป็นเรื่องของความกลัวต้องดูให้ดีด้วยเพราะว่าเรากลัวจะไม่ได้ของรักถ้าเรากลัวจะสูญเสียของรักท่านพอมีความรักเกิดขึ้นที่ไหนมันก็จะต้องมีความกลัวเกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่าพอมีสิ่งที่ตัวรักมันก็มีความหวาดระแวงวิตกกังวลว่าจะสูญเสียของรักหรือว่าก่อนแต่จะได้มามันก็กลัวว่าจะไม่ได้งั้นตลอดเวลาที่หวังมีความหวังที่จะได้ของรักนี่มันก็เต็มไปด้วยความกลัวหรือเต็มด้วยความกลัวกลัวจะไม่ได้ถ้ามันบีบคั้นหรือเผาลนจิตใจเพราะข้อนี้เองตัวความรักจะเผาอะไรถ้าเราไม่กลัวว่าจะไม่ได้ของรักตลอดเวลานั้นมันกลัวว่าจะไม่ได้ของรักเพราะมันไอสิ่งที่เรียกว่าของรักมันก็เผาได้แล้วมันก็กลัวจะสูญหายไปมันก็เผามันถ้าแยกความกลัวออกไปเสียได้ความรักก็แทบจะไม่มีพิษสงอะไรที่เรื่องความโกรธก็เหมือนกันนะที่จะไปโกรธอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งมันต้องมีความกลัวว่าอันนี้มันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายแก่เราเป็นคู่แข่งขันของเราเป็นศัตรูของเราจึงไม่ชอบหน้ามันไม่ชอบแม้แต่จะเห็นมันเกลียดมันฉันจะโกรธใครเป็นฟืนเป็นไฟนี่มันต้องมีมูลเหตุว่าไอ้ผู้นั้นหรือสิ่งนั้นมันทำอันตรายเรากลัวจะเราจะตายหรือมันจะทำลายของรักของเราก็จะสูญเสียของรักนั่นเราจึงเกลียดมันหรือโกรธมันไว้แต่เนิ่นไว้แต่ล่วงหน้าพอมันแสดงอาการทำลายของรักหรือชีวิตของเรามาจริงๆความโกรธก็ถึงขีดสุดได้นั่นมันเนื่องอยู่ที่ความกลัวจะเสียชีวิตหรือเสียของรักนะถ้าในเรื่องของความรักหรือความโกรธมันก็มีเรื่องของความกลัวอยู่เต็มที่เป็นตัวที่ทำลายความสงบสุขที่เรื่องกลัวล้วนๆเช่นกลัวความมืดกลัวถึงกลัวอะไรเหล่านี้มันก็รวมอยู่ในข้อที่เชื่อหรือสงสัยหรือระแวงว่าไอ้นี่มันเป็นอันตรายมันจะทำอันตรายหรือจะเป็นอันตรายแก่เราผีหรือความมืดนั่นก็ตามส่วนสิ่งที่มันปรากฏชัดว่าจะทำอันตรายแก่เราเช่นเห็นเสือค่ะอย่างนี้มันก็กลัวเสือเพราะมีความรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเสือนั่นเป็นอันตรายแม้ไม่เคยเห็นเสือก็เลยมีความเชื่อแต่แล้วว่าเสือนั่นเป็นอันตรายแต่นี่ก็เคยเห็นรูปเขียนของเสือความกลัวเสือก็สมบูรณ์นะตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นเสือตัวจริงความกลัวเสือนี่มันก็สมบูรณ์แล้วตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นเสือตัวจริงมันก็ฝันแล้วก็ได้ว่ากลัวนี่ความกลัวมันจึงมีได้ทุกๆเวลาในกรณีที่เป็นเรื่องรักหรือเรื่องโกรธหรือเรื่องเกลียดหรือเรื่องกลัวล้วนลุ้นนี่ถ้าว่าในโลกในสมัยนี้ที่เป็นโลกวัตถุนิยมเนี่ยมันก็กลัวจะสูญเสียความสุขทางวัตถุทางเนื้อหนังพวกเขาจึงป้องกันกันมากจนได้รบได้รากได้ฆ่าฟันกันฝ่ายที่เป็นเจ้าของวัตถุหรือเอาวัตถุไว้มากเนี่ยจะต้องกลัวฝ่ายที่ไม่มีวัตถุ
เช่นฝ่ายนายทุนนี่ต้องกลัวกรรมกรเพราะกรรมกรจะเป็นผู้ยื้อแย่งวัตถุกรรมกรก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่ต้องกลัวอะไรนะนั้นจึงพูดได้ว่าใครยึดมั่นถือมั่นไว้มากคนนั้นจะต้องมีความกลัวมากใครมีตัวกูมีของกูมากคนนั้นจะต้องมีความกลัวมากนั้นพวกฝ่ายนายทุนจึงเป็นฝ่ายที่นอนไม่หลับเพราะว่ามีตัวกูของกูมากแล้วก็มีความกลัวมากฝ่ายชนกรรมสิทธิ์มีน้อยหรือไม่มีมันจึงนอนหลับเนี่ยสงครามในโลกปัจจุบันนี้ระหว่างนายทุนกับชนกรรมอาชีพมันก็มีความหมายอย่างนี้ถ้าอยากมีตัวกูของกูมันก็สบายมันไม่กลัวแต่แล้วเขาก็บอกว่าทำไม่ได้เขาทำไม่ได้ที่จะไม่ให้กลัวนี่ทำไม่ได้เช่นเรียกเราทำให้ทำจิตให้ว่างนี่ทำไม่ได้ทุกคนจะร้องออกมาเสียแต่ทีแรกเลยว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำจิตให้ว่าเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเอาความทุกข์ไปไม่มีปัญหาอะไรนี่เรื่องความกลัวนี่ตรงกันจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องกลัวนี่ครับว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้มันก็ถูกแล้วเพราะว่าตามธรรมดามันทำไม่ได้ตามธรรมดาคนเราจะละตัวกูของกูไม่ได้แล้วจะเป็นคนธรรมดาอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปหรือยังไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปหมายความว่าจะยอมรับเอาความทุกข์ไว้เรื่อยไปเป็นบุตรชนอยู่เรื่อยไปเป็นคนทานเป็นคนอ่อนเป็นคนเคล้าเป็นคนโง่อะไรเนี่ยอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่ต้องการจะเป็นคนธรรมดาอยู่เรื่อยไปต้องการจะเลื่อนชั้นแล้วมันไม่มีทางอื่นมันต้องเลื่อนชั้นมาในทางสิ่งที่ตนพูดว่าทำไม่ได้นะอะไรที่พูดว่าทำไม่ได้นะมันต้องเลื่อนชั้นมาทางนั้นจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นให้มีจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูนี่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำได้ที่ทำให้ได้ขึ้นมาที่สิ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็คือเรื่องความกลัวเนี่ยน่าเอามาคิดมานึกทำไมเราจะอยู่โดยไม่ต้องมีความกลัวจะได้หรือไม่เราจะมีชีวิตอยู่โดยความกลัวไม่รบกวนเลยนี่จะได้หรือไม่มันก็ต้องได้เพราะว่ามีคนทำได้หรือพระอรหันต์โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ทำได้โดยมีความกลัวเด็ดขาดหายไปขาดตอนไปขาดศูนย์ไปอย่างเด็ดขาดเลยที่เราไม่เป็นพระอรหันต์จะถือว่าทำไม่ได้หรือว่าจะทำได้บางส่วนหรือว่าทำได้ตามที่จะทำได้เราก็อาจจะคิดเห็นได้ด้วยเหตุผลของมันเส้นของเราเองว่าไอ้ความกลัวนี่เป็นความโง่เหมือนที่พูดมาแล้วตั้งต้นว่าความกลัวนี่ไม่ใช่อะไรนอกจากความโง่กลัวผีกลัวเสือกลัวผีกลัวอะไรที่มันไม่มีตัวมีตนเนี่ยกลัวผีกลัวความมืดกลัวอะไรที่ไม่มีตัวตนจริงเนี่ยคือความโง่มากแต่ถึงไอ้กลัวสิ่งที่มีอยู่จริงเช่นกลัวเสือที่เดินมาเฉพาะหน้านี่มันก็ยังเป็นความโง่อยู่นั่นแหละลองคิดดูไอ้อย่างที่แรกคือว่ากลัวผีนี่เป็นความโง่เพราะถูกสอนให้โง่มาแต่เล็กสุนัขคือแมวหรืออันนี้ไม่กลัวผีเพราะมันไม่มีอะไรไปถูกสอนให้กลัวผีมาสอนให้กลัวผีมันจึงกัดกินสิ่งที่คนเรียกว่าผีเดี๋ยวต้องไปสุนัขเข้าไปในป่าช้าขุดผีกินเลยทำไมไม่เห็นกลัวที่คนกระดูกเล็กๆชิ้นจักชิ้นหนึ่งก็กลัวกลัวจนใจสั่นก็มีนี่คือความโง่ของคนที่สัตว์ไม่มีไอ้โครงกระดูกที่แขวนอยู่ที่ศาลาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่คนกลัวแล้วบางคนก็หายโง่ก็ไม่กลัวทีแรกเอามากลัวนั่นนั่นแหละนี่ผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเอาโครงกระดูกมาใหม่ๆ มาแขวนไว้ที่นั่นพอรู้ไปถึงไอ้คนนั่นคนนี้ก็มาดูกัน
แล้วครูก็พานักเรียนมาศึกษาจำนวนหนึ่ง 3-40 คนนี่ในนักเรียน 3-40 คนนั้นมีต่างๆกันในนักเรียน 2-3 คนกอดเสาอยู่ที่บันไดตรงที่บันไดไม่กล้าย่างขึ้นมาชั้นบนกอดเสากลัวตัวสั่นแล้วกลัวจริงๆด้วยแต่ว่าตาก็ยังอยากจะดูที่นักเรียนส่วนมากก็ยืนอยู่ห่างๆแล้วก็นักเรียนจำนวนน้อยเข้าไปใกล้มากแล้วมีนักเรียน2คนหรือไม่เกิน3คนเนี่ยกล้าจับต้องแล้วก็มีนักเรียนคนเดียวนะที่กล้าเอาหัวดุ้นเข้าไปในระหว่างโครงกระดูกให้โครงกระดูกแตะต้องเขากอดเขาเหมือนกันเด็กๆก็ยังต่างกันอย่างนี้ความกลัวเอาโครงกระดูกก็อันเดียวกันชิ้นเดียวกันแล้วเด็กไอ้สองสามคนที่ว่าตัวสั่นอยู่ที่เชียงบันไดนั่นกลับไปถึงบ้านยังเป็นไข้อีกตลอดคืนไอ้เด็กพวกหนึ่งก็ไม่เป็นไรนักไอ้เด็กที่ไม่กลัวเลยก็ไม่เป็นอะไรเลยตรงกันดูกันเดียวกันแต่ว่าเพราะความโง่ที่มีอยู่มากน้อยกว่ากันจึงมีปฏิกิริยาต่างกันหลายชนิดหลายชั้นทีนี้ผมก็บอกว่าไอ้เด็กพวกนี้คิดเลขไม่เป็นคิดเลขไอ้ชั้นแรกที่สุดเนี่ยไม่เป็นถ้าคิดเป็นมันก็จะต้องคิดได้เพราะในเราเนี่ยมีโครงกระดูกคิดนั่นแหละครบเหมือนกันที่โครงกระดูกนั้นมีอย่างไรในเรานี่ก็มีครบแล้วที่อะไรที่เรามีอยู่เยอะแยะโครงกระดูกนั้นไม่มีเช่นเลือดเช่นเนื้อเช่นหัวใจตับปอดอะไรเรามีเยอะแยะโครงกระดูกนั้นไม่มีแล้วถ้าสมมติว่าไอ้โครงกระดูกนั้นมีวิญญาณยังสิงอยู่ไอ้เราก็มีวิญญาณยังสิงอยู่ดีกว่าและมากกว่าเป็นวิญญาณที่ดีกว่ามากกว่าที่สมมติว่าจะชกกันเราก็ต้องทำได้ดีกว่าดิเรามีวิญญาณที่ดีกว่าเรามีกล้ามเนื้อมีเลือดมีอะไรจะชกจะฆ่ากันเราก็ต้องชนะมันอย่างข้ามถ้าคิดเลขเป็นจะหน่อยมันก็ไม่ต้องกลัวนี่ว่ากันโดยตรงไปตรงมาตามเหตุผลมันก็ไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความโง่ที่ทำให้กลัวนี่ก็หลายคนก็ยอมฟังยอมเชื่อยอมฟังแล้วก็ทำให้บรรเทาความกลัวลงไปได้แต่ถ้าไม่ขยันคิดไม่มันคิดขยันคิดตามแนวนี้แล้วมันก็ไม่ทำลายความกลัวที่เรื้อรังในจิตใจได้มันก็ต้องเอาไปคิดไปเจริญภาวนาคิดอยู่เสมอมันจึงจะค่อยทำลายความกลัวหายไปได้ที่ไอ้เรื่องไม่มีตัวตนนั่นมันก็ดูเป็นเรื่องง่ายที่จะทำลายความกลัวที่ไอ้เรื่องที่มีตัวตนจริงเช่นกลัวเสือกลัวงูกลัวฟ้าผ่าลงมาถูกตายแล้วเนี่ยนี่กลัวไอ้สิ่งที่มีตัวจริงอยู่นี่มันก็ยังยากขึ้นไปกว่าเพราะมันมีอารมณ์กลัวนั่นมากกว่ามันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็น่าจะมองไปในแง่เดียวกันแหละว่าเรายังมีความโง่เราจึงต้องลำบากเพราะความกลัวเราไม่กลัวเสียไม่ดีกว่ามันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่กลัวเสียจะไม่ดีกว่าความกลัวนี่กลัวมากกว่าเหตุกลัวมากกว่าต้นเหตุแห่งความกลัวพอเห็นนิมิตเห็นไอ้วัตถุหรือเห็นในสิ่งที่กลัวแล้วก็มันก็กลัวแล้วมันยังอาจจะคิดไปล่วงหน้าถ้าเรากลัวก็ได้โดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ทำอันตรายเราเลยสมมติว่าเราเห็นเสือปลอมที่ไม่ใช่เสือจริงที่เขาทำหลอกเราเนี่ย
ในป่าในที่ที่เราเชื่อมีเสือเราก็กลัวถ้าเกิดกลัวเสือจริงๆนี่ไอ้รูปราวมันทำให้คนกลัวจนเป็นค่ายเป็นอะไรได้นั่นในความกลัวนั้นมันไม่ได้เกิดจากของจริงอย่างที่เราคิดนะมันเกิดจากความโง่ที่เราสร้างอะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งเช่นเสือปลอมนี่เราคิดว่าเสือจริงแล้วก็สร้างเสือจริงขึ้นมาในจิตใจแล้วเราก็กลัวในการสร้างมโนภาพหรือที่เรียกว่า imagination ขึ้นมานี่นี่เป็นตัวร้ายเป็นตัวการตัวร้ายที่สุดที่ทำให้เกิดความกลัวถ้าทำลายอันนี้ได้ก็ความกลัวก็ไม่มีไม่ได้อย่างเราเล่นเสือเราก็ต้องมี imagine ว่ามันจะกัดเราหรือมันกัดเราถ้าว่าเสือปลอมมันก็มีไม่จริงมันจะกัดเราที่เราเห็นเสือจริงน่ะแต่เสือตัวนั้นมันไม่กัดใครธรรมดาสัตว์หรือเสือมันไม่ได้กัดใครเสมอไปแต่เราก็กลัวมีไม่จริงมันกัดเราเสมอนี่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงของสิ่งที่เรากลัวมันสร้างภาพที่ทำให้เรากลัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยตัวมันเองโดยไม่ต้องเจตนาให้มันก็ครอบงำจิตใจที่เป็นสติปัญญาหมดสติปัญญาไม่มีเหลืออยู่เลยตอนนั้นมันก็ต้องกลัวที่ใครมีตัวตนจัดรักตัวจัดก็คือกลัวตายมากนี่ใครยิ่งรักตัวมากก็กลัวตายมากใครรักทรัพย์สมบัติมากก็กลัวตายมากรักลูกรักเมียมากก็กลัวตายมากส่วนคนที่มีความรักชนิดนั้นน้อยมันก็กลัวตายน้อยเห็นเสืออย่างเดียวกันคนหนึ่งมันกลัวน้อยคนหนึ่งมันกลัวมากไม่แน่นอนบางคนเกือบจะไม่กลัวคนที่เขากล้าเป็นพรานหรือเป็นอะไรก็เกือบจะไม่กลัวแต่ถ้าเขาดีกว่านั้นอีกเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาไปมัวคิดแต่จะยิงเสือเลยลืมกลัวเสือไปเสียอย่างนี้ imagination อันพื้นฐานมันถูกครอบงำไปหมดไม่มีปรากฏมันเหลือแต่ว่ากูจะยิงมึงก็ไม่มีความกลัวที่พระอรหันต์ไม่กลัวเพราะว่าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูว่าอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูเหลือเพราะนั้นจึงไม่กลัวนั่นไม่กลัวโดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงเพราะว่ามันไม่มีอุปาทานว่าตัวกูมันก็ไม่มีวัตถุที่จะถูกทำลายคือไม่มีตัวกูที่จะถูกเสือกัดมันก็เลยไม่กลัวโดยประการทั้งปวงที่มันเต็มอยู่ในสติปัญญามันเต็มอยู่ในสติปัญญานะถ้าความกลัวไม่ครอบงำจิตเต็มอยู่ในสติปัญญาก็พอจะรู้ได้ว่าควรทำอย่างไรจะยืนเฉยอยู่หรือว่าจะเดินหลีกไปหรืออะไรก็ตามพอสมควรแก่เหตุการณ์นั้นไม่มากมายมันถ้าเสือมันเข้ามากินก็ไม่ต้องวิ่งหนีมันก็กินก็ได้หรือถ้าว่าจะหลบหลีกก็หลบหลีกตามสมควรซึ่งไม่มากเกินไปมันจึงมีเรื่องที่เป็นปัญหาขึ้นมาระหว่างมนุษย์ธรรมดากับพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่กลัวตายเพราะว่าหมดอุปาทานว่าตัวกูของกูถ้าคนธรรมดาจะเกิดไม่กลัวตายขึ้นมาบ้างก็ต้องมีอะไรมากลบเกลื่อนอุปาทานอันนี้มีความบ้าบิลหรือมีความอะไรก็ตามให้มันรุนแรงเข้ามากลบเกลื่อนอุปาทานอันนี้ก็ไม่กลัวตายได้เหมือนกันเช่นว่าเป็นนายพรานจะยิงเสือมันก็มัวกลัวตายอยู่ไม่ได้มันมีเอาอีกอันหนึ่งมากลบเกลื่อนอุปาทานอันนี้ไม่ทำหน้าที่กลัวหรือคนบ้าบางชนิดอาจจะไม่กลัวมันเป็นบ้าบินมันอาจจะไม่กลัวมันจะถึงกับว่าอยากจะชกเสือต่อยเสือดูให้คนดูก็ได้มันก็ไม่กลัวก็ได้นั่นที่ไม่กลัวนี่มันมีหลักอยู่ที่ว่ากูปาทานว่าตัวกูของกูเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่เพราะไม่มีจะทำหน้าที่หรือเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ถ้ามีปาทานมันอุปาทานไม่มีโอกาสทำหน้าที่
มันก็เลยไม่กลัวถ้าไม่มีปาทานเช่นพระอรหันต์มันก็ไม่กลัวเพราะมันทําหน้าที่ไม่ได้เพราะมันไม่มีนั่นบางทีคนบ้าหรือว่าโจรใจร้ายกาจทําอะไรได้เหมือนพระอรหันต์ก็มีเช่นเรื่องไม่กลัวตายอย่างนี้เป็นต้นนี่เอาเรามาพูดกันเรื่องคนธรรมดาสามัญคือพวกเราที่กำลังจะเลื่อนชั้นนี่จะดีกว่านั่นอย่าปล่อยให้ความกลัวมันครอบงำย่ำยีอะไรมากมายเหมือนที่แล้วมาตัวเราจะบรรเทามันลงไปเรื่อยๆยังเป็นการดีกว่าแล้วก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะศึกษาเรื่องราวของพระอรหันต์เพื่อจะเดินตามรอยของท่านคือทำลายอุปาทานหรือบรรเทาปาทานหรือว่ามีสติปัญญาขึ้นมาแทนที่จะมีปาทานฟังถูกไหมเราเมื่อเห็นเสืออันนี้อุปาทานที่จะเห็นกับตัวกูของกูมันทำให้กลัวที่เราอย่าให้เกิดโดยให้มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะมาแทนเป็นความคิดที่เป็นสติปัญญาเสียมันก็ยังดีกว่าแล้วก็มีความกลัวน้อยกว่ามีความทุกข์น้อยกว่าในเมื่อเห็นเสือก็ไม่ต้องปล่อยให้ความกลัวครอบงำจนทำอะไรไม่ถูกนะความกลัวนี่มันก็ครอบงำหนักและคนทำอะไรไม่ถูกกลัวตัวสั่นกลัวจนสลบไปเลยหรือกลัวจนทำหน้าที่อะไรไม่ได้ทำไม่ถูกเราก็มีการสร้างในการรู้สึกที่เป็นสติปัญญาขึ้นมาแทนเอาแล้วว่าถ้ามันเจอเสือเราจะต้องกลัวทำไมเราก็ต้องคิดด้วยสติปัญญาที่มีอยู่แทนความกลัวนะว่าเราควรจะทำอย่างไรถ้าควรวิ่งก็วิ่งถ้าไม่ควรวิ่งควรขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้หรือควรจะหลบจะแอบจะทำอย่างไรจะเตรียมตัวอย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องกลัวถ้าวิ่งด้วยความกลัวมันก็แน่มันต้องหกล้มหกลุกขึ้นต้นไม้ด้วยความกลัวมันก็จะต้องขึ้นไม่ได้หรือว่าขึ้นพลัดตกลงมาขึ้นแล้วขึ้นอีกก็พลัดตกลงมาเนี่ยลานี้ล้วนแต่ทำให้เสือกินได้เสือเป็นฝ่ายได้เปรียบถ้าไม่กลัวก็วิ่งได้ดีวิ่งได้อย่างดีที่สุดเลยหรือขึ้นต้นไม้ขึ้นได้อย่างดีไม่จะเตรียมอะไรเพื่อจะหลบหลีกยังไงก็ทำได้อย่างดีที่เราเห็นว่าหมดทางที่จะวิ่งหมดทางที่ขึ้นต้นไม้วิ่งไม่ได้ไม่มีต้นไม้จะขึ้นไม่มีอะไรจะต้องเผชิญกับเสือแน่ก็อยากกลัวจะเข้าไปเผชิญกับเสือด้วยความไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นนะนั่นแหละมันยังมีทางที่ต่อสู้เสือมือเปล่าก็ได้บ้างดีกว่าคนที่มัวแต่กลัวอาจจะมีสติปัญญาใช่ยูโดใช่อะไรไปตามเรื่องโดยไม่ต้องกลัวไม่เป็นทุกข์หรืออาจจะสนุกไปเลยก็ได้ทีนี้ถึงกับเอาเป็นว่าสู้เสือไม่ได้เสือกัดเอาแล้วนี่หรือเสือเคี้ยวกินอยู่ก็ตามก็ไม่ต้องกลัวอย่างนี้มีหวังที่จะเป็นพระอรหันต์ประเภทชีวิตะสมะสีสีคือเป็นพระอรหันต์พร้อมกับดับจิตเราไม่กลัวอยู่เรื่อยจนดับจิตเนี่ยมีอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชีวิตะสมะสีสีถ้าเป็นคนเคยศึกษามาดีแล้วในเรื่องความดับไม่เหลือสมัครดับไม่เหลืออยู่ก่อนแล้วแล้วสมัครดับไม่เหลือที่นี่อีกก็เป็นพระอรหันต์ชีวิตะสมะสีสีในปากเสือคือวินาทีสุดท้ายที่เสือมันกัดถึงที่ที่ต้องตายมันยังดีกว่ากันเป็นไหนไหนนี่ยกตัวอย่างเรื่องเสือที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่คนกลัวกันมากว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาบ้างไม่ใช่คนพาลหรือบุตรชนเกินไปมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ที่อยู่ในระหว่างกลางมีเรื่องเล่าอยู่ในอัตถกถามหาสติปัฏฐานอยู่เรื่องหนึ่งป
ว่าภิกษุองค์หนึ่งไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระธรรมดาไปนั่งอยู่ในป่าทำความเพียรเพื่อเป็นพระอรหันต์แล้วพอดีเสือกัดที่ท่านเป็นผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเวทนานี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากมัคคณิสม์ในจิตที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาตินั้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเพราะเวทนาที่เสือกัดเข้าแล้วเนี่ยเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานก็พิจารณาไปนั้นเสือกอะไรกินไปพระภิกษุองค์นี้ก็เรียกว่าแบ่งกำลังจิตนะคือเพิ่มกำลังจิตให้แรงพอที่จะพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยไปพิจารณาไปพลางเพื่อกินไปพลางจนถึงวินาทีสุดท้ายคือมันไปกินถูกที่ทำให้ต้องตายก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันประเภทชีวิตะสมะสีสีถ้าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่กลัวที่เคยกลัวหรืออันตรายที่ทำให้เสียชีวิตก็ควรจะไม่กลัวหรือกลัวน้อยกว่าคนอื่นก็ถือเอาโอกาสนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะได้เป็นพระอรหันต์นี่มีกำลังใจมานี่ให้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการตายยังดีกว่าที่จะไม่เป็นพระอรหันต์เลยถ้าว่ากลัวทำอะไรไม่ถูกมันก็ตายโหงสมน้ำหน้าของคนโง่ตายโหงคือว่าตายโดยไม่อยากตายทั้งคนแท้ทั้งหมดตายโหงเพราะตายด้วยความไม่อยากตายถ้ามีอะไรมาทำให้ต้องตายมันก็ตายโหงไม่มีสติสัมปชัญญะตายถ้าเราป้องกันการตายโหงได้โดยการที่ไม่กลัวย้ายต้องตายลงเพราะความกลัวตายไม่อยากตายแล้วต้องตายพอมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติสัมปชัญญะทันท่วงทีแม้ในกรณีที่เรียกว่าอุบัติเหตุลูกระเบิดตกลงมาหรือรถไฟชนกันหรืออะไรก็ตามอุบัติเหตุต่างๆเราก็ควบคุมสติได้ถ้าเผื่อมันต้องตายก็ตายอย่างคนมีสติไม่ตายโหงเหมือนกับว่าตายกันทั้งกระบวนรถชนกันเนี่ยมันตายโหงหมดเพราะมันไม่อยากตายแล้วเออะโวยวายตายตรงไฟส่วนเราไม่ปล่อยตายโหงกับเขามีสติสัมปชัญญะให้สิ่งต่างๆดับไปแล้วถือเอานั้นเป็นอารมณ์สมัครดับไม่เหลือไม่เกิดอีกต่อไปเลยทั้งนี้เรายังจะได้เป็นพระอรหันต์โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ถ้าฝึกฝนไว้ดีแล้วไม่ใช่ของยากเลยนี่เรื่องความกลัวมันมีอยู่อย่างนี้จะใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้วัตถุสำหรับกลัวหรือกรณีของความกลัวนี่จะใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ประโยชน์ในทางธรรมะก็ได้หรือสำหรับจะได้เป็นคนขี้กลาดเป็นผีตายโหงไปในที่สุดก็ได้นั่นระวังอย่าให้ซื้ออะไรมากไปในเรื่องนี้ไปคิดด้วยดีๆไปเตรียมตัวดีๆเพราะว่าเราจะต้องเผชิญกับความกลัวตลอดเวลาคืนนี้คุณเดินกลับไปกติคุณก็กลัวงูตลอดเวลาแล้วคนก็โง่ตลอดเวลาเราต้องมีเดินไปโดยไม่ต้องกลัวให้ความกลัวเป็นอย่างไรแยกออกไปไม่ได้อย่างไรคุณก็รู้เอาในเวลาที่กลัวนี่จะมารู้เวลานี้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่มีอะไรกลัวดีไปหมดเก่งไปหมดแต่พอต้องเดินไปในที่มืดแม่ไม่มีงูคุณก็กลัวว่ามีงูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปรู้เองว่ามันแยกออกไม่ได้จากจิตใจยังไงถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาของคนที่ไม่รู้อะไรถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราควรจะมีอะไรที่แยกออกไปได้กันออกไปได้หรือไม่กลัวเลยแล้วก็มีสติปัญญาที่จะป้องกันไม่งูกัดด้วยหรือว่าถูกงูกัดแล้วยังได้ประโยชน์จากการกัดนั้นอีกมากมายในวิธีเดียวกันคือการทราบข้อเท็จจริงของธรรมชาติของชีวิตของในโลกของสังขารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านี่จะสอนให้ไปหาเสือให้เสือกัดหรือไปให้งูกัดต้องการแต่เพียงปล่อยให้ไปตามเรื่องตามราวตามธรรมชาติแล้วเราก็มีสติปัญญามีความรู้พอที่จะศึกษา
แล้วก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนเป็นบทศึกษาแล้วก็วัดตัวเองเรื่อยๆไปรู้ตัวเองเรื่อยๆไปในการที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นในทางจิตใจเกี่ยวกับกิเลสถ้าสมมติว่าความกลัวน้อยลงได้กิเลสอื่นก็น้อยลงตามหมดความรักหรือความโกรธก็น้อยลงตามหมดเพราะมันมาจากต้นตอนเดียวกันคือยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าเราทำลายกิเลสชื่อไหนก็ได้คือกิเลสชื่อราคะก็ได้ชื่อโทสะก็ได้ชื่อโมหะก็ได้มันกระเทือนถึงรากเหง้าคือตัวกูของกูนั่นแหละแล้วมันก็พลอยมันเทาตามลงไปด้วยกันมันก็มีปัญหาเหลืออยู่ว่าอะไรมันรบกวนความสงบสุขของเรามากกว่าเราก็เล่นงานกับตัวนั่นหรือเรื่องนั่นมาก่อนถ้าความกลัวมันรบกวนเราตลอดเวลาเราก็ต้องเล่นงานกับมันก่อนอย่างน้อยก็เรื่องตัวเล็กๆน้อยๆที่กลัวๆกันอยู่กลัวความมืดบ้างกลัวผีบ้างกลัวงูบ้างกลัวอะไรบ้างเอาของจริงเนี่ยเป็นบทเรียนสำหรับปฏิบัติอย่าไปนอนคิดฝันไอ้เรื่องที่ไม่มีอยู่จริงคิดฝันอย่างนั้นมันดีไปหมดมันเก่งหมดต้องไปเรื่องที่มีอยู่จริงที่มันมีกำลังที่จะครอบงำจิตใจของเราเนี่ยจริงแล้วเราก็จะมีกำลังใจต่อสู้มันหรือไม่ก็ลองดูนั่นอย่าไปกลัวมันจะหมดจนถึงกับว่าไม่กล้าทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะไม่กล้าทำอะไรซะจริงๆไปฟังถูกไหมถ้าคุณมีแต่ความกลัวขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปแล้วก็คุณจะไม่กล้าทำอะไรแม้แต่กินข้าวแม้แต่กินข้าวคุณจะไม่กล้าฉันอาหารของหมู่บ้านนี้ซึ่งทำไม่สะอาดมีเชื้อไทฟอยด์มีเชื้อบิดมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นแล้วคุณก็ไม่กล้ากินข้าวของที่นี่กันได้นี่เป็นถึงขนาดนี้และที่ผมว่านี่จริงนะไม่ใช่ผมหลอกหมู่บ้านแถวนี้หรือชนิดนี้ก็แล้วกันที่ไหนก็ตามใจเขาจะทำความสะอาดไม่ได้หรอกมันก็มีเชื้อไทฟอยด์เชื้อบิดอยู่เมื่อก่อนนี่ร้ายกว่านี้ผมมาอยู่วันแรกก็เป็นบิดพออยู่ไปนานๆมันก็ชินอิมมูนิตี้เกิดขึ้นมาก็ชินเราควรจะขอบใจมันไอ้เชื้อไทฟอยด์ไอ้เชื้อบิดที่เรากินเข้าไปเราก็ไปสร้างอิมมูนิตี้ถ้าต่อไปเราก็กินได้แล้วก็เรากินได้มากขึ้นคือกินเชื้อโรคได้มากขึ้นพูดกันอย่างนี้ดีกว่านี่ถ้าไปมัวกลัวอยู่ก็ไม่ต้องกินนะหรือถ้ากินก็ด้วยความลำบากแล้วก็ยิ่งเลวลงเลวลงแล้วก็จะต้องตายด้วยเรื่องจริงมีอยู่เรื่องที่บันดอนผู้พิพากษาคนหนึ่งนี่หลายสิบปีแล้วนะอะไรๆก็ต้องสะอาดหมดนึ่งแล้วนึ่งอีกลวกแล้วลวกอีกล้างแล้วล้างอีกจะเป็นช้อนซ่อมเป็นถ้วยชามผ้าปูโต๊ะแม้กระทั่งองค์ไห้บันไดแล้วก็ต้องล้างลวกกันไปหมดเลยแล้วไม่กี่เท่าไหร่แกก็ตายเพราะแกไม่มีอิมมูนิตี้ในตัวเลยแล้ววันหนึ่งนิดเดียวแกก็ตายเพราะโรคไอ้ที่มีเชื้อนี่นั่นแหละความกลัวนี่ต้องรู้จักขอบเขตกันบ้างถ้ากลัวถึงอย่างนั้นแล้วก็มันก็คิดดูจะเรียกว่าคนโง่หรือคนฉลาดที่มันจะโง่อย่างไม่น่าให้อภัยเลยนั่นเราควรจะขอบใจสิ่งที่ทำให้กลัวนั่นสิ่งที่มาทำให้เรากลัวนั่นเราควรจะขอบใจมันถ้ามันทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาต้อนรับมันโดยลูกไม้หรือคนละเม็ดของพระพุทธเจ้านี่คือถือเป็นบทศึกษาที่จะรู้ว่าเวทนานี่สักว่าเวทนาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วเราก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสิ่งที่เขากลัวกันพระอรหันต์ก็มีคำเรียกหลายคำเช่นอัจฉัมพีไม่สะดุ้งอนุตตราสีไม่ขนไม่ลุกไม่ขนไม่หวาดเสียวถ้ามีคำอย่างนี้ไม่มีขนลุกไม่มีอะไรด้วยความกลัวมีขนอันตกสนิทอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันหมดความสำคัญที่เป็นตัวกูของกู
หมดตัวกูของกูที่เป็นความรู้สึกที่จะเกิดที่พร้อมที่จะเกิดเนี่ยมันก็หมดความกลัวเรื่องตัวกูของกูเป็นเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องค่อยๆศึกษาไปทำไปปฏิบัติไปแล้วก็ต้องปฏิบัติได้อย่ามัวโง่อยู่ว่าเรื่องนี้ปฏิบัติไม่ได้เรื่องจิตว่างปฏิบัติไม่ได้มันก็ปฏิบัติไม่ได้จริงๆกันเพราะไม่ยอมปฏิบัติไม่สมัครจะปฏิบัติเรื่องความกลัวก็เป็นสิ่งที่ละได้ทำให้เบาบางไปได้นั่นควรจะทดสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเดือนนี้มันดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วหรือไม่ปีนี้ดีกว่าที่ปีที่แล้วหรือไม่ในเรื่องเกี่ยวความกลัวความสะดุ้งกลัวสิ่งที่เราเคยขนลุกเราก็ไม่ลุกความมืดที่เราเคยกลัวเราก็ไม่กลัวไม่ต้องมีอะไรมันมืดมืดมีอะไรชัดขึ้นมาเราก็ขนลุกตั้งที่ท่านเป็นเพียงตั๊กกระแตนตัวหนึ่งกันเราก็มีขนลุกนี่มันก็เป็นเรื่องน่าหัวสำหรับมนุษย์ที่เลวกว่าสัตว์ในเรื่องนี้นี่คือว่าปาธรรมปาติโมกที่ตรงนี้ไม่พูดเรื่องอะไรพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวกูของกูอย่างเรื่องเดียวเรื่อยไปน้อยพอวันทีถ้าเราเวลา